โควิด -19 มาเขาบอกว่าจะโจมตีปอดใครที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดไม่แข็งแรง PM 2.5 มาอีกแล้วสูดเข้าไปปุ๊บมันเข้าถึงปอดเลยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นปอดต้องแข็งแรงนะคะกำหนดลมหายใจก็คือหายใจเข้าจะเน้นเข้าทางจมูกครับแล้วยกมือขึ้นไปนั่งอย่างนี้เลยใช่สบายๆแล้วหายใจออกอย่าเป่าปากออกมาเป่าไหมคะเป่าแขนลงใช่ครับเป่าทางปากเบาๆช้าๆครับสักประมาณ 12-15 ครั้งต่อนาทีทำแบบอัตราเป็น 12-15 ครั้งต่อนาทีทำสักประมาณ10ครั้งเนี่ยครับขึ้นลงเนี่ยจะเป็นท่ามีท่าด้านข้างด้วยก็คือกางแขนออกแล้วหายใจเข้ากางแขนแล้วก็มือขึ้นอย่างนี้แล้วก็หายใจออกหายใจออกทางปากยาวๆใช่อย่างนี้ครับแล้วก็ยกขึ้นหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากหลังจากนั้นก็จะมีท่าที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็น active cycle breathing technique ก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานชายของปอดนั่นเองหรือบางทีจะช่วยให้ขับเสมหะออกมาได้ง่ายขึ้นในคนที่มีเสมหะนะครับคืออันนี้ก็จะแบ่งเป็นอีกประมาณ3ท่านะครับอันแรกเราก็เขาเรียกว่าการควบคุมการหายใจธรรมดานะครับก็คือจะทำเป็นท่านั่งส่วนใหญ่เราก็จะเป็นท่านั่งหรือถ้าบางคนถ้าเกิดมีอาการเหนื่อยนิดนึงก็ทำท่านอนก็ได้วางมือข้างนึงที่หน้าอกนะครับอีกข้างนึงใต้ลิ้นปี่นะครับใต้ลิ้นปี่ตรงลิ้นปี่ตรงนี้แล้วก็หายใจเข้าให้ตรงลิ้นปี่ให้ท้องป่องเนี่ยครับแต่ว่าหน้าอกเนี่ยไม่ขยายคือเราจะใช้อะไรสิ่งที่เรียกว่ากระบังลมนั่นกระบังลมนั่นเองนะครับท่าต่อไปคราวนี้ให้ทรงอกแล้วครับเราก็จะเอามือของเราเนี่ยครับไว้ที่ตรงช่วงอกตรงนี้ตรงใต้ตรงอกนี้ครับอันนี้ท่านี้จะง่ายนิดนึงนะครับหายใจเข้าลึกๆช้าๆให้ตัวซี่โครงมันบางออกครับเนี่ยก็จะอันนี้จะง่ายนิดนึงแล้วหายใจออกทางปากช้าๆให้ซี่โครงยุบลงอันนี้ก็คือจะทํา 3-4 ครั้งได้เลยนะครับส่วนท่าสุดท้ายอันนี้จะเป็นอันนี้อาจจะไม่แสดงลองดูในคลิปนิดนึงเพราะอันนี้จะต้องคล้ายๆไอนิดนึงจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงครับหายใจเข้าให้ลึกมากที่สุดกั้นไว้ประมาณนับ 1-3 ครับแล้วก็กระแอมออกมาเขาเรียกว่ากระแอมก็คือไม่ใช่ไอใช่ไหมครับอย่างนี้อ๋ออย่างนี้นะคะเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้เสียงแบบอย่างนี้นะคะเสียงแคบเหมือนมีเสียงลมเสียงเหมือนแบบว่าฮัฟนิดนึงเหมือนถ้าเกิดเราอยู่บ้านถ้าเกิดช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ล็อกดาวน์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการแบบว่าทำงานที่บ้านบ้างwork from homeอะไรเงี้ยครับนอกเหนือจากการที่บริหารปอดเราต้องบริหารร่างกายของเราด้วยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็ง่ายมากเลยบางคนถ้าเกิดในบ้านมีพื้นที่จะเดินจะวิ่งหรือว่าจะปั่นจักรยานอยู่กับที่อย่างเงี้ยก็ได้อันนี้คือวันนึงสักประมาณ 30-40 นาทีอันนี้ค่อนข้างดีเพื่อเป็นการบริหารหัวใจของเราด้วย